โดยเฉพาะยกที่2นั้นเล่นกันหนักๆทั้งนั้นนะครับปราบศึกเริ่มทำผลงานได้ดีนะครับมีต่อยท้องแล้วก็ออกแข้งได้สวยๆยกนี้ออกมาเดินแล้วนะครับเพชรพลงามอาศัยความใหญ่มีแข้งขวานำไปก่อนดูปราบศึกเอาจะทิ้งเดินเหมือนกันครับนี่เลยครับถือว่าตัดเกมของปราบศึกครับวันนี้ยกสามนี้เพชรพลงามไม่หนีครับปักหลักรออยู่กลางวันนี้อ้าวกล้าเข้าไปเสียบซ้ายจิ้มมาโอ้ยมาแล้วครับสองดอกสามดอกมาแล้วปราบศึกต้องแก้เกมด้วยการหักทิ้งไปครับโอ้แก้เข่าด้วยลูกนี้เลยครับคู่ต่อสู้นี่ยกขามาก็นั่นแหละครับตัดล่างเลยครับปราบศึกครับขวามาหมัดคือเตะจ่อล่างพยายามคาพยายามโหนไว้ครับเพชรพลงามกระโดดหลบเอาเลยครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรพลงามปราบศึกแทงโต้ในครับในครับกดแขนไว้ยังไม่มีใครตีก็แยกแล้วครับเพชรพลงามนี่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ลูกขวาแต่ว่าเหลี่ยมนี่โอ้โหเหลือร้ายจริงๆนะครับปราบศึกกระตุกนิดเดียวนี่ล้มกิ้งลงไปเล็กกว่าก็จริงเอาต้องเดินให้เร็วดูว่าปราบศึกดูโอ้ตัวเล็กนะครับแต่มีลูกขวางมาขวางตัวใหญ่แล้วก็มีศอกสลับด้วยเอาโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพชรพลงามนี่แหละครับโดนแล้วหน้าสะบัดหน้าแงนหน้างานเพชรพลงามปราบศึกตอนนี้แม่กลายเป็นมวยได้ใจไปแล้วครับหักทิ้งได้งามหลายครั้งแล้วมาสับสอกได้ในจังหวะสุดท้ายครับเพชรพลงามต้องเข้ามาถึงตัวสู้เข่าครับเอาแล้วตรงนี้วันนี้สู้ทุกเม็ดโต้ทุกดอกครับปราบศึกไม่มีหนีไม่มีถอยครับยังไงก็มีสู้เข่ามีบิดเหลี่ยมแล้วครับแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ตามนะครับพอได้จังหวะสวยๆหลายจังหวะก็แม่ทำให้ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับไม่โดนอะไรครับจัดตรงๆนิดนึงครับหมัดขวามาปราบศึกเพชรพลงามนายเสียบไม่เสียบครับเสียบไม่เสียบเอาเสียบแทงไม่โดนครับแทงตัวอยู่ครับพยายามจะสอดนายปราบศึกตีก่อนซะเลยครับเพชรพลงามจะตีคืนครับไม่โดนไม่เต็มอ่ะครับเกมการชกนี่มาใกล้เคียงกันอีกครั้งนะครับเอาขยับเข้าไปแทงซ้ายโอ้ต้องอาศัยความใหญ่ต้องเบียดขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับเพชรพลงามว่าปราบศึกนั้นเก่าแล้วก็มีลูกกระตุกลูกเหลี่ยมแล้วก็แข้งก็หนักโอ้โหเอาแล้วครับแข้งซ้ายเม็ดนี้สวยแล้วครับเกมการชกยังถือว่ายังคู่ขี้ยังดูไม่ออกเลยนะครับคู่นี้เอาครับนาทีนี้เพชรพลงามทำมาเสียบในได้ปราบศึกก็โต้ครับเตะซ้ายบีดออกมาเอาวางแข้งซ้ายไปเลยครับปราบศึกปั้นต่อขวาเพชรพลงามก้าวเข้ามาเสียบซ้ายขวาแล้วครับเพลงเข่าจากยอดของอาตูเพชรพลงามเนี่ยแทงมา2 3ดอกสุดท้ายไปโดนกระตุกทิ้งไปครับยังเสียบสุดท้ายครับในครับเพชรพลงามวงในวงในยังตีไม่ได้ครับกรรมการจับแยกมาแล้วครับช่วงปลายยกที่3ครับศอกดักไว้ก่อนปราบศึกเพชรพลงามถึงตัวครับถึงตัวครับเจอกำแพงไม่สนใจตีไปเสียบไปหมดยกที่3ครับเปรียบเสียเปรียบครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าชี้ชะตาในยกนี้ครับเอาละครับยกที่4จับในครับเพชรพลงามเสียบซ้ายเข้ามาโอ้ได้มา3ดอก4ดอกโอ้ยหักเขาเราล้มก็ปราบศึกโอ้เอาล่ะครับตั้งใจจะไปหักเขาครับแม่แต่สุดท้ายล้มเจเองครับวงในตีขวามาครับเสียบพื้นแทงแทงแทงซ้ายอ้าวปราบศึกก็เหน็บมาอีกดอกนึงครับเข่าขวาจับแยกมาต่อแล้วครับเอาล่ะครับความใหญ่เริ่มจะเห็นผลหรือเปล่านะครับในยกที่4เบียดไปเรื่อยมีลูกขวางปล้ำหน่อยเอาปราบศึกพยายามจะหักเหมือนกันแต่โดนเข่าไปเยอะก็โอ้ดูว่าเลี้ยวแรงนี่จะอ่อนละทวยไปเหมือนกันแล้วครับตอนนี้เปียกเข้าไปดูนะครับแทงไปแต่ละเม็ดนั้นแรงๆกับปราบศึกก็ยังมีหมัดมีศอกคอยบวกครับนี่นะครับปราบศึกที่ดูว่าตอนนี้เกมการชกเริ่มจะไม่ปฏิบัติต่อครับเพชรพลงามเสียบซ้ายเข้ามามัดในแล้วเสียบซ้ายโอ้โหลูกนี้เพชรพลงามแทงได้มา 3-4 ดอกครับปราบศึกตอนนี้โต้ไม่ทันซะแล้วครับโอ้เดินลุยปั๊มมาอย่างเดียวครับเจอหมัด1 2โนสนโนแคร์ครับเข้าในแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปครับเพชรพลงามโอ้เอาด้านล่างพี่เลี้ยงครับบอกต่อยครับพยายามต่อยดักไว้ก่อนครับบอกสั่งปราบศึกแบบนั้นนะครับแต่เพชรพลงามก็ถึงตัวครับแกถึงตัวตลอดครับโอ้สถานการณ์แบบนี้ต้องเร่งแล้วต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับปราบศึกแต่ว่าในจังหวะไล่แขนไปแทงกันนี่โอ้เพชรพลงามใหญ่เลยครับแล้วก็มาแต่ละเม็ดนั้นแรงทั้งนั้นเลยครับวงในดูครับโอ้เบียดไปเรื่อยห่มไปเรื่อยปราบศึกต้องมีหมัดมีศอกแล้วครับปราบศึกตอนนี้โอ้มีศอกครับเอ้า
ยังไม่จบครับเหตุการณ์บนเวทีอะไรก็เป็นไปได้ปราบศึกหันมาสู้ข่าวโอ้ลูกนี้แต่เป็นทางด้านเพชรพลงามครับจังหวะคือมีจังหวะเสียบนี่ทำได้จะแจ้งเหลือเกินครับเสียบเข้าไปครับโอ้โหเอาละครับยาวกว่าใหญ่กว่าเด้งไปอ้าวปราบศึกก็สู้สู้ยิบตาเหมือนกันวงในเล็กกว่าก็จริงแต่หัวใจครับแต่หัวใจครับแยกมาเอาละครับลายยกทางด้านปราบศึกทำมาเน้นหมัดโอ้ดูว่าเพชรพลงามก็โอนเอ็นเหมือนกันครับกว่าจะจับได้ก็รับหมัดไปเยอะพอสมควรเอาละครับมีเวลาอีก30วินาทีครับหรือว่าปราบศึกจะเร่งตอนไหนครับอ้าวต่อยลำตัวมาแข้งซ้ายคืนมาจากเพชรพลงามปราบศึกฝังเอาไว้ก็เป็นการเสียบซ้ายมาแล้วโอ้ยเด้งไปเด้งมามีจังหวะเด้งก่อนจากครับเพชรพลงามเดือดจันสนุกเลยนะครับต้นยกปลายยกนะครับเอาเลยครับดูในช่วงปลายยกนี่เริ่มจะอาศัยหลักเหลี่ยมไม่ปะทะด้วยมีหมัดมีศอกโอ้แต่เพชรพลงามมานะครับโอ้คืนแต่ละดอกแรงๆเจ็บเจ็บทั้งนั้นเลยครับเอาเลยครับย้ำอยู่ห่างนี่ยังมีเสียวครับพยายามเนี่ยครับหมัดก็ต่อยดักเอาไว้แต่เพชรพลงามแกเข้าในล็อกเอาไว้ครับต่อยไปครับโดนเดินชนมาก่อนแล้วครับก้าวไปก็เสียบเลยครับเพชรพลงามครับเอาละครับต้องเร่งให้เร็วกว่านี้นะครับถ้าจะพลิกเกมครับปราบศึกเพชรพลงามนี่ดูจะมั่นใจนะครับล็อกเอาไว้ไม่ยอมอยู่ห่างไม่ประมาทนะครับเข้าไหนนี่ล็อกเอาไว้เลยทีมงานของปราบศึกนี่ก็บอกให้ต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับมาถึงตอนนี้หมัดมาหรือเปล่าครับนี่ครับครับเดินเข้าไปจะต่อยแกให้ต่อยหมัดนึงแล้วแกก็กอดไว้เลยครับเพชรพลงามครับโอ้โหจังหวะจะเข้าไปต่อยหมัดโดนแทงไปดอกเมื่อกี้นี่อ้าปากเลยนะครับถึงกับหยุดไปเลยเอาเกมก็น่าจะจบแล้วเลยครับบนเวทีนี่มาถึงตอนนี้สถานการณ์นะครับเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยไปด้วยแล้วครับปราบศึกตามยกตามกำลังเลยครับพยายามเดินเดินแต่ว่านี่ครับเป็นปูนงามก็ถีบไปก่อนครับก็ถือว่าพยายามสู้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่วันนี้รูปร่างก็เสียเปรียบแต่ก็ต่อยได้ลุ้นได้เชียร์มาตลอดนะครับแต่ว่าปะทะไปแล้วปลายๆนี่โดนต่อโดนนี่ไปออกอาการยุบให้เห็นแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเพชรพลงามดูนะครับโอ้จังหวะแทงเอาล็อกเอาไว้ไม่ยอมอยู่ห่างเลยครับครับยกยังชี้ยังชี้ด้วยเงินครับผลงานของเพลงเขาเพชรพลงามเอมาออกในช่วงยกที่4ครับแทงไปแทงมานี่ปราบศึกต้านไม่ไหวครับโตไม่ทันครับปราบศึกอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับเอาล่ะครับโอ้โหนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับเพชรพลงามสู้มา5ยกนี่ขอโทษกับพ่อยกรุ่นพี่ครับถือว่าเป็นภาพที่สวยงามครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับแล้วก็มาเก็บใบคะแนนท่านสุดท้ายหันไปชูมือให้เพชรพลงามวัดหนองคายนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับ